ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับไปถามคุณนิสเศรษฐาบ้างหนึ่งในแคนดิเดตของเพื่อไทยนะคะที่พอมีข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวรีบปฏิเสธว่าผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้ประชุมกับเขาวันนี้นะคะคุณนิสเศรษฐาออกมาตอบคำถามสื่ออีกครั้งค่ะเพราะว่าออกมาพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นทิศทางตอนนี้เป็นอย่างไรได้บ้างพรรคเพื่อไทยเข้ามาปัญหาอันดับแรกคือแก้ไขปัญหาปากท้องกับพี่น้องประชาชนนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็ต้องเร่งมาตรการต่างๆเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นเพราะหากเป็นรัฐบาลได้ดูแลกระทรวงที่ได้รับมอบหมายจะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆในที่ประชุมในครม.ครั้งแรกด้วยค่ะต้องระงับความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลือกตั้งจบ2เดือนแต่ยังไม่ได้นายกประชาชนมีความเอื่อมระอานักข่าวถามว่าการที่กลุ่มคุณสนับสนุนคุณพิธาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้กระบวนการเลือกนายกควรเร่งเดินหน้าต่อไปจากนี้หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าตนเองไม่ได้ติดตามว่าข่าวม็อบจะมีคนร่วมมากหรือน้อยพรรคร่วมมีการประชุมกัน17กรกฎาคมนี้ก็รอดูว่าจะมีข้อสรุปออกมาอย่างไรส่วนตัวขอยืนยันว่าเราอยู่ใน8พรรคร่วมที่สนับสนุนคุณพิธาจนสุดทางถามต่ออีกค่ะรู้สึกหงุดหงิดไหมมีคนเสนอชื่อเป็นนายกคุณนิสเศรษฐาบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแต่หงุดหงิดเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยพูดผมไม่เคยกล่าวถึงอะไรเลยถ้าเจอนักข่าวก็เจอประจำไม่เคยหลบหรือว่าซ่อนใครมีอะไรก็ถามผมได้ตลอดยืนยันไม่เคยพูดก็ต้องให้เกียรติ8พรรคร่วมและพรรคก้าวไกลถามอีกนะคะมีการติดตามคลิปที่คุณพิธาออกมาแถลงแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลไหมคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ได้ติดตามแต่เห็นว่าคุณพิธาก็พูดเคลียร์ชัดแล้วนะคะแล้วก็เคลียร์ได้ผมเองก็ยังไม่ทราบความจริงความรู้ส่วนตัวด้านนี้ไม่มีก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนที่ร่วมอุดมการเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วนสถานการณ์พอมีการโหวตคุณพิธาไม่ผ่านมีข่าวออกมาว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีชื่อคุณเศรษฐาออกมาว่านี่แหละว่าที่นายกคนที่30พอไปดูตลาดหุ้นอ้าวมันเขียวทั้งแถบเลยเกิดอะไรขึ้นถามคุณเศรษฐาเจ้าตัวบอกว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวชี้นำความมั่นใจไม่อยากเข้าข้างใครแต่การกระเตื้องขึ้นของตลาดหุ้นเป็นเรื่องของการคลายความกังวลที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วขึ้นเพราะกว่า2เดือนแล้วยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถึงเวลาแล้วต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลและครม.เพื่อจะจัดสรรงบประมาณปี67ให้เร็วที่สุดเพราะงบปี67จะเริ่มตุลาคมนี้มีเวลาไม่ถึง3เดือนหากจะตั้งรัฐบาลภายใน15สิงหาคมใช้ได้จริง15มีนาคมปีหน้าอันนี้ก็ถือว่าช้ามากเป็นห่วงปากท้องพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะอันนี้คือสัญญาณจากคุณเศรษฐาทวีสินยังไม่รู้ตัวใช่ค่ะแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นเร็วมากหลังคุณพิธาโพสต์คลิปหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยจะเสนอคุณเศรษฐาในรอบแรกแต่ก็ถ้าดูทิศทางการหาเสียงคุณเศรษฐาการให้สัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณเศรษฐารับที่จะเป็นแคนดิเดตนายกนะเชื่อว่าน่าจะย่อมต้องมีก้าวไกลอยู่ค่ะคงไม่กล้าทิ้งก้าวไกลแล้วคุณเศรษฐาไปชูเป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามีแหล่งข่าวเขายืนยันว่ายังไงถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกของเพื่อไทยคุณเศรษฐาขอเงื่อนไขว่าต้องเอาก้าวไกลไปด้วยแล้วไม่เอาลุงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแกพูดชัดเจนแต่อันนี้คุณเศรษฐาก็ยังไม่ได้ยืนยันนะยังไม่ยืนยันเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยผมหงุดหงิดเวลาได้ข่าวแบบนี้ผมไม่เคยพูดเองคราวนี้ไปดูหนึ่งใน8พรรคร่วมเหมือนกันนะครับคุณปิติพงษ์เต็มเจริญจากพรรคเป็นธรรมก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกในวันพรุ่งนี้อ๋อขออภัยครับวันที่19นะฮะของวันพรุ่งนี้เนี่ย8พรรคร่วมเขาจะคุยกันคุณปิติพงษ์ก็บอกว่าพรรคร่วมให้เกียรติทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยอยู่แล้วในการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกแต่จากข่าวตอนนี้คิดว่าน่าจะยังต้องเป็นคุณพิธาจากพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกก็น่าจะต้องให้โอกาสคุณพิธาอีกครั้งแต่ในแง่ของหลักการว่าจะเปิดโอกาสให้เพื่อไทยหรือไม่เนี่ยคุณปิติพงษ์ก็ยอมรับในแนวทางนี้แต่ทั้ง2พรรคก็ต้องคุยกันตนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ยินดีสนับสนุนให้เป็นฝั่งของประชาธิปไตยเท่านั้นพรรคเล็กอย่างตนสนใจเรื่องนี้เป็นหลักทั้งนี้พรรคเป็นธรรมและแต่ละพรรคก็ต้องประชุมว่าโหวตครั้งที่2ยังยืนยันที่จะสนับสนุนผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่ก็ต้องรอความชัดเจนทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเป็นหลักโดยยืนยันว่าหลักการนั้นพรรคอันดับ1สมควรต้องมีโอกาสเพราะเขายังยืนยันขอแก้ตัวอีกครั้งถามต่อว่าการประชุม8พรรคร่วมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นมติออกมาเลยหรือไม่นะฮะว่าถ้าครั้งที่2คุณพิธาไม่ผ่าน
อีกครั้งหนึ่งจะเปิดทางให้เพื่อไทยคุณปิติพงศ์ก็บอกว่าตนเป็นเรื่องที่ก้าวไกลจะต้องรู้ด้วยตนเองนะและอาจจะขอแรงสนับสนุนจากเพื่อไทยเองด้วยทำตามมติของทั้งสองพรรคแล้วต้องนั่งคุยกันแล้วก็ต้องกลับมาคำถามว่าเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเพราะมีถึง3คนซึ่งตนก็ยังไม่ทราบว่าจะเสนอใครและพรรคเพื่อไทยก็ต้องกลับไปถามมติกรรมการบริหารพรรคหรือส.ส.ด้วยว่าจะเสนอใครจึงจะนำมาบอกก้าวไกลและพรรคร่วมรัฐบาลก่อนจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ตนเป็นห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าเพื่อไทยจะเสนอใครแต่เป็นห่วงว่าการโหวตครั้งที่ผ่านมาเป็นการเสนอเพียงคนเดียวโดยไม่มีคู่แข่งแต่การโหวตครั้งต่อไปนี่แหละมันอาจจะมีคู่แข่งก็ได้เพราะพรรคการเมืองอื่นเสนอชื่อขึ้นมาขณะเดียวกันถ้าพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยเสนอพร้อมกันคราวนี้ลำบากเลยก็ต้องพูดคุยกันเมื่อถามว่าหวั่นไหวหรือไม่กับการจับขั้วทางการเมืองแบบใหม่เนี่ยนะฮะคุณปิติพงศ์ก็ยังเชื่อมั่นกับเพื่อไทยว่าจะพูดคุยกับพรรคร่วมและพูดต่อประชาชนว่าเพื่อไทยยังยืนหยัดยึดมั่นใน8พรรคร่วมไม่แตกแถวและส.ส.เพื่อไทยทุกคนยังยืนยันที่จะยึดมั่นข้อตกลงใน MOU คงยังไม่ถึงว่าต้องกลายไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนพรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนำจริงอาจมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องปล่อยให้เพื่อไทยพิจารณาว่าจะยึดข้อตกลงที่มีอยู่ร่วมกันไหมและเปลี่ยนแปลงไปเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาดูตัวตึงของว่าที่8พรรครัฐบาลนะคะนั่นก็คือคุณสิทธาธิวารีคุณผู้ชมคะแล้วแต่คนจะเรียกบางคนบอกว่าตัวตึงบางคนเรียกแดดดีเขาเป็นคนเสนอตั้งแต่แรกนะอย่าลืมว่า Advance MOU ไปเป็นฝ่ายค้านเลยใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลค่ะคุณสิทธาโพสต์ทั้ง Facebook ทั้ง Twitterเจ้าตัวบอกว่ายังไง8พรรครวมก็ต้องจับมือกันให้แน่นโดยเฉพาะเพื่อไทยและก้าวไกลนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กประเทศไทยไปดูกันหน่อยค่ะคุณสิทธาหรือว่าผู้พันปุ่นบอกว่าเห็นด้วยว่าประเทศไทยต้องการความชัดเจนแต่ประชาชนไทยที่เลือกพวกท่านมาก็ต้องการความชัดเจนเช่นเดียวกันประชาชนต้องการความชัดเจนว่าพรรคที่เขาศรัทธาและเลือกมาจะพลีกายไปสนับสนุนเผด็จการหรือไม่จับมือ2พรรคให้มั่นคงจะมี292เสียงไม่ต้องมีพรรคอื่นหรือจะตัดไทยสร้างไทยทิ้งก็ยังทำได้เพราะเราพร้อมจะโหวตให้อยู่แล้วยังไง2พรรคก็ชนะพรรคสว250เสียงพรรคก้าวไกลแม้ชนะอันดับ1ยังแถลงว่าพร้อมสนับสนุนเพื่อไทยคนอื่นพรรคอื่นเขายอมเสียสละกันหมดเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าถ้าเสนอพิธาเป็นนายกไม่ผ่านครั้งต่อไปก็เสนอเศรษฐาเป็นนายกทำแบบนี้ประเทศไทยก็ชัดเจนประชาธิปไตยก็เดินหน้าประชาชนก็รับได้มีเหตุผลอะไรถึงจะต้องไปไข้ข้ามขั้วไข้ข้ามขั้วมาแล้วนะคะคอีกโพสต์หนึ่งคุณสิทธาบอกว่าถ้าที่1ขึ้นรางวัลไม่ได้เอาวันนี้16กรกฎาคมหวยออกนะคะถ้ารางวัลที่1เนี่ยขึ้นรางวัลไม่ได้รางวัลข้างเคียงก็น่าสนใจนะ29 31เบอร์อะไรก็ได้ถ้าไปดูเบอร์พรรคตอนเลือกตั้ง29เพื่อไทย31ก้าวไกลนะคะไปตกลงกันให้ดีขอแค่แฮชแท็กย้ำอย่าทิ้งกันค่ะคุณสิทธาเนี่ยบอกมาตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนายก4คนเนี้ยเพื่อไทย3ก้าวไกล1จะเป็นใครก็ได้นะฮะก็จะเป็นความหวังของประชาชน